วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับ22เมษายนธรรมจักรคุ้มของโลกนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณกนกวรรณชาญกีฬานะครับคุณสุชาดาทองมาลัยและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับใช่ค่ะวันนี้นะคะวันที่22เมษายนซึ่งตรงกับวันเสาร์นะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเตรียมพร้อมมากๆเลยในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าแล้วด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถูกต้องค่ะเช้าๆนะคะก็เปิดรับวันที่สว่างที่สุดอีกวันหนึ่งนะคะด้วยการใส่บาตรพระคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะคะซึ่งก็ถ่ายทอดผ่านทาง GBN ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการพิเศษนะคะการถ่ายทอดสดในวันนี้ผ่านทางสถานี GBN สถานีที่ส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกานะคะผ่านทาง Facebook ค่ะ facebook.com/gbnus ง่ายๆแค่นี้ก็สามารถติดตามได้แล้วนะคะสมาร์ทโฟนค่ะสมาร์ททีวีที่ustv.moo.com ค่ะแล้วก็ไปติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ที่เพจด้วยนะคะกดถูกใจแล้วก็ยังจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะคะดูให้ดีนะว่า M มี O กี่ตัว3ตัว M OOO 4ก็เกินไม่ได้2ก็ขาดใช่ค่ะนะคะสามารถติดตามรับชมรายการธรรมะดีๆผ่าน GBN ได้ตลอดทั้งวันค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้มีบุญจากทั่วโลกเลยนะคะให้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานบุญใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่พิธีกรรมในภาคเช้านะคะเรื่อยๆไปจนถึงภาคค่ำค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์กรณีมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานประกอบการวัดในพื้นที่นะคะก็สามารถส่งคลิป Facebook Live นะคะมาได้ที่หน้า Facebook ของตัวท่านเองนะคะโดยค้นไปที่ช่อง GBNUS นะคะแล้วก็อย่าลืมติด Hashtag สวดธรรมจักรทั่วโลกนะคะทุกๆภาพของการทำบุญนะคะของเราจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้และที่สำคัญค่ะเป็นการอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกด้วยค่ะเรามีภาพตัวอย่างนะครับการทำFacebook Live นะครับแล้วก็ติด Hashtag มาสวดที่สวดธรรมจักรทั่วโลกมาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะครับแต่ละภาพก็เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติมากๆเลยนะครับทุกท่านก็มีส่วนในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ50ล้านจบใช่ครับซึ่งตอนนี้เรามีเป้าใหม่ใช่นะฮะ46ล้านค่ะนะครับ460,000นะครับ 4,600 46จบ46นะครับเป้าใหม่ทำให้ศูนย์กลางกายเราใกล้กันกับตะวันนี่ใช่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำไปนะครับด้วยความเบิกบานใจนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทุกศูนย์นะครับทุกเรียกว่าทุกอนูของพื้นที่ของผู้มีบุญต้องบอกว่าอย่างนี้เลยทุกอนูพื้นที่ของผู้มีบุญจะต้องได้ยินเสียงธรรมจักรนะฮะเพราะว่าจะเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้บางคนบอกว่าขับรถไปทำงานนี่นะฮะไม่ได้ยินข่าวสารอะไรแล้วค่ะส่วนธรรมจักรกันไปด้วยตลอดทั้งวันไปนะวนไปเลยนะฮะแล้วก็มีความสุขจริงๆใจเบิกบานเรียกว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้แต่ละคนมีใจที่นุ่มนวลมากขึ้นจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับส่วนแล้วก็Facebook Live นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กสวดธรรมจักรทั่วโลกเราก็จะได้นำมาออกอากาศในทุกๆเย็นนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอัปเดตบุญกันด้วยความปลื้มปิติครับค่ะตอนนี้เนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเลยนะอย่าไป Facebook Live นู่นนี่นั่นเลย Facebook Live ไป Facebook Live แล้วแบบฝากจุ๊บธรรมจักรดีกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้บุญไม่เอาไม่ได้ต้อง Facebook Live แล้วก็ได้สวดธรรมจักรไปด้วยค่ะค่ะสำหรับกำหนดการกิจกรรมงานบุญนะคะเนื่องในวันคุ้มครองโลกในปีนี้นะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากจบรายการแล้วเราก็จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคสายนะคะ10:45 ค่ะพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทาน12:10 นะคะสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร3จบด้วยกันนะคะพร้อมเพรียงกันและในเวลา13:30ค่ะจะเป็นพิธีทอดผ้าป่าค่าใช้จ่ายภายในวัดนะคะพิธีในภาคเย็นค่ะ17:30สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันนะคะให้ถึงเป้า46,464,646ล้านจบค่ะค่ะนะคะวันนี้นี่การตั้งเป้าใหม่ก็ไม่ได้ละทิ้งเป้าเก่านะใช่ค่ะคาดว่าวันนี้เนี่ยเลยแน่นอนถูกต้องนะคะครับทุกคนตั้งใจมากนะครับเราก็ต้องบอกว่าถ้าสวดน้อยๆนี่ก็ไม่ใช่เรียกว่าผู้เป็นขุนพลไม่ชินแล้วตอนนี้ไม่ชินแล้วนะวันนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเล็กๆไม่แล้วเมื่อก่อนนี้ตอนเริ่มสวดใหม่ๆนะบางท่านนี่บอกว่า
ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ต้องสวดได้3จบแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะ30มีใช่ถูกต้องอย่างน้อยต้อง30แล้วก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆๆนะคะตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่ากตัญญูบูชาด้วย73จบเลยด้วยซ้ำที่น่าปลื้มนะครับเวลาที่เราไปสวดที่หน้าเจดีย์หรือที่ประตู2เอ้ยประตู5อะไรเงี้ยนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นเยาวชนตัวเล็กๆใช่แล้วแล้วที่คุณพ่อคุณแม่ก็เรียกว่าหมอเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์พามาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อย5ขวบก็มี6ขวบก็มีนั่งสวดตามไปโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือไม่ต้องอะไรด้วยนั่งสวดไปเนี่ยนะฮะสวดไปเพลินๆเขาก็บางทีก็วัยเด็กอะเนาะเขาก็จะเล่นนู่นเล่นนี่จับนู่นจับนี่พอแต่ว่าพนมมือก็จะสวดตามใช่ค่ะแล้วเด็กนี่จำเร็วนะมีหลายคลิปที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยนะคะบางคนนี่ทำกันบ้านไปสวดไปด้วยอ่ะใช่ไหมจำได้ไหมมีน้องแล้วก็จะมีสมาธิมากๆค่ะใช่ค่ะวันก่อนไปนั่งอยู่ข้างๆเยาวชนมหาสารคาม5ขวบนั่งสวดแบบตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาสวดถามคุณแม่เขาบอกว่าเป็นยังไงเขาอายุเท่าไหร่5ขวบสวดได้เต็มที่แล้วก็ที่น่ารักก็คือนั่งอยู่เห็นพระเดินผ่านเนี่ยยกมือไหว้ทุกรูปสุดยอดเนาะถูกสอนมาดีมากๆปลูกฝังนะคะเยาวชนอย่างถูกหลักวิชาจริงๆแล้วอีกอันนึงที่เห็นเราคนลุกก็คือว่าเธอจะถอดรองเท้าค่ะแล้วก็นั่งสวดเพราะมีความเคารพในพระรัตนตรัยมากๆด้วยนี่คือเรียกว่าชื่นชมคุณพ่อคุณแม่มากๆต้องนี่แหละสอนให้แบบนะคือถอดรองเท้าวางเป็นระเบียบแล้วก็สวดด้วยความเรียกว่าใจตั้งมั่นเห็นพระรัตนตรัยเดินผ่านนะครับคณะสงฆ์เนี่ยก็ไหว้ทุกรูปนะดีมากเลยนั่นแหละค่ะต้นแบบที่ดีก็ต้องเริ่มจากตัวเราด้วยนะคะเป็นต้นแบบให้กับลูกหลานเยาวชนของเรานะคะวันนี้22เมษายนวันคุ้มครองโลกหรือที่เรียกกันในหลักสากลว่า Earth Day นั่นเองนะคะ Earth Day นั่นก็คือวันที่เป็นความหมายของวันคุ้มครองโลกค่ะที่มาของวันนี้เนี่ยนะคะทำไมถึงตั้งให้22เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลกนะคะซึ่งวันที่22เมษายนเนี่ยเป็นวันที่ชาวโลกเนี่ยแหละค่ะพร้อมใจกันนะคะกำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลกโดยมีที่มาและวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อกระตุ้นให้ชาวโลกเนี่ยนะคะมีสำนึกในการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกค่ะให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและความหายนะทั้งหลายนะคะที่อาจเกิดด้วยน้ำมือของมนุษย์เองนี่แหละค่ะจะด้วยเจตนาหรือว่าโดยความประมาททั้งตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจเนี่ยนะคะแต่ในวันคุ้มครองโลกนี้เองก็ได้กล่าวถึงความเป็นมานะคะของวันคุ้มครองโลกและธรรมะที่คุ้มครองโลกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้แก่ชาวโลกด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งความเป็นมาของวันคุ้มครองโลกนี้นะคะในปีพุทธศักราช2341นะคะโทมัสโรเบิร์ตมอร์ทัสและเดวิดริคาร์โดนะคะสองท่านนี้เป็นนักนิเวศวิทยาชาวอังกฤษค่ะซึ่งก็ได้เห็นถึงความสำคัญนะของการผลิตอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของการบริโภคเนื่องจากว่าประชากรนะคะทั่วโลกเลยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและก็เพิ่มขึ้นอย่างทับทวีอย่างรวดเร็วด้วยทั้งสองนะคะจึงได้เล็งเห็นว่าอีกไม่ช้านะคะสังคมยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสังคมแบบชนบทนะคะประชากรที่อาศัยอยู่กันอย่างหลวมๆสบายๆเนี่ยจะหนาแน่นขึ้นเต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็จะกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้นเรื่อยๆผลจากการศึกษาดังกล่าวนี้เองนะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้หลายๆคนหันมาเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2433นะครับถึง2463นะครับได้จัดตั้งองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขึ้นหลายหน่วยงานด้วยกันโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกิดหน่วยงานเช่นสำนักงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหน่วยรักษาป่าอุทยานแห่งชาติทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าต้องยกเครดิตนี้ให้กับประธานาธิบดีทีโอเดอร์ลูสเวสนะครับที่มีนโยบายแข็งขันมากๆนะครับในการปลูกฝังความหวงแหนทนุถนอมสิ่งอันเป็นมรดกทางธรรมชาตินะครับเช่นป่าเขาแหล่งน้ำให้เกิดขึ้นนะครับและแรกปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่รุนแรงนักนะครับความพยายามในสมัยนั้นก็มักจะว่าด้วยเรื่องการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในหลายๆด้านครับใช่ค่ะแล้วก็หลังจากยุคที่จากยุคนั้นมาแล้วเนี่ยนะคะโลกก็เข้าสู่ภาวะสงครามค่ะในระหว่างเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะสภาพบ้านเมืองเศรษฐกิจ
แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในภาวะที่คับขันค่ะพร้อมๆกับการบีบบังคับให้แต่ละประเทศเนี่ยนะคะสร้างเทคโนโลยีที่อันตรายต่อมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็คือสร้างขีปนาวุธการสร้างหลายๆอย่างเลยนะคะที่เป็นอันตรายต่อโลกนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลังสงครามเนี่ยนะคะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อมีการนำสารเคมีมาใช้เพิ่มขึ้นนะคะสถาบันการศึกษาและก็นักวิชาการต่างๆเนี่ยนะคะออกมาเคลื่อนไหวเกิดกระแสความตื่นตัวเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะคะจนกระทั่งในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2513ค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาประชาชนจำนวนมากได้ออกมาเดินขบวนตามท้องถนนนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยค่ะเพิ่มมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นค่ะจึงเป็นที่มาของการสถาปนาวันนั้นเนี่ยนะคะก็คือ22เมษายนให้เป็นวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day ค่ะใช่ค่ะในตอนนั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการคุ้มครองโลกด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแต่สำหรับในทางธรรมค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2538นะคะผู้แทนมูลนิธิธรรมกายก็ได้เข้าร่วมประชุมกับองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกพสล.นะคะมูลนิธิธรรมกายก็ได้นำเสนอข้อมูลสู่ที่ประชุมผู้แทนองค์กรพุทธศาสนาทั่วโลกขอให้วันที่22เมษายนซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลกนั้นชาวพุทธทั่วโลกจะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการเจริญสมาธิหรือว่าเมดิเทชันนะคะเพื่อให้กั่นใจให้ใสนะคะแล้วก็จะเป็นการคุ้มครองโลกได้อย่างถาวรแท้จริงเพราะว่าคุ้มครองโลกจากใจของมนุษย์ก่อนนะคะโดยใช้คำขวัญว่า Clean the World Clean the Mind พร้อมกับนำสารจากหลวงพ่อธรรมชโยเชิญชวนให้ชาวพุทธจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นด้วยค่ะครับในครั้งนั้นผู้แทนชาวพุทธทั่วโลกนะครับก็ได้อภิปรายในประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวางเลยนะครับในที่สุดสมาชิกองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้พร้อมใจกันมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับให้วันคุ้มครองโลกในวันที่ชาวพุทธจะได้จัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งรักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสโดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานและการเจริญสมาธิภาวนากลั่นจิตกลั่นใจให้ใสควบคู่กันไปด้วยครับค่ะค่ะวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day นะคะคำว่าโลกในที่นี้เนี่ยหมายถึงมีความหมายอยู่สองนัยยะนะคะนัยยะแรกนั่นก็คือว่าหมายถึงโลกทางกายภาพที่มีภูเขาแม่น้ำพื้นดินแผ่นฟ้ามหาสมุทรนะคะส่วนอีกนัยยะหนึ่งนั่นก็คือหมายถึงชาวโลกค่ะซึ่งสรรพชีวิตทั้งปวงที่อาศัยอยู่บนโลกนี้เนี่ยนะคะการคุ้มครองโลกจึงหมายถึงการคุ้มครองทั้งสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองชาวโลกด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยโลกใบนี้กำลังเผชิญปัญหาค่ะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็พบกับภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะทางอากาศทางน้ำนะคะหรือว่าการทำลายป่าที่ส่งผลให้เกิดวาตภัยอุทกภัยนะคะอย่างไม่ทันตั้งตัวจนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะประชากรโลกในหลายๆประเทศเนี่ยได้รับความเสียหายจากสิ่งนี้มากเลยใช่ค่ะก็เกิดจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่สมดุลนะคะก็ทำให้เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆด้วยเหตุนี้เองค่ะจึงมีกลุ่มคนกลุ่มนึงนะคะรวมตัวเรียกร้องให้ชาวโลกหันมาสนใจแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองโลกให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะจากภัยต่างๆโดยการคุ้มครองโลกนะคะเริ่มต้นก็มีความคิดจากวุฒิสมาชิกชาวอเมริกันนะคะคือเกรอร์ดเนลสันนะคะก็ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันร่วมกันพิทักษ์คุ้มครองโลกและหลายองค์กรก็ได้ให้ความสำคัญกับกระแสของการรณรงค์เพื่อคุ้มครองโลกให้สงบสุขดังกล่าววันคุ้มครองโลกนะคะจึงถูกกำหนดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนปี2513ค่ะหลังจากที่มีการผลักดันนะครับจากกลุ่มต่างๆเป็นเวลายาวนานถึง8ปีด้วยกันนะครับองค์การทางศาสนาก็เล็งความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของพระพุทธศาสนานั้นองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือยพสรได้มีมติในวันที่22เมษายนของทุกๆปีเป็นวันคุ้มครองโลกภายใต้คำขวัญที่ว่า Clean the World Clean the Mind นะครับซึ่งต้องบอกว่าตระหนักดีนะครับว่า
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุดนั่นก็คือใจของมนุษย์นั่นเองและสิ่งที่ควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใจนั้นใสบริอาใสสะอาดบริสุทธิ์ครับปราศจากกิเลสความโลภโกรธและหลงนะครับที่คอยชักนำให้มนุษย์นั้นเกิดความคิดคำพูดและการกระทำที่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทำให้ได้รับความทุกข์ร้อนใจอย่างไม่รู้จักจบสิ้นครับค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันต้องสาวไปที่ต้นเหตุด้วยนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายก็ได้มีโครงการที่จัดขึ้นเนี่ยนะคะครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเลยค่ะของพระพุทธศาสนาแล้วก็ของโลกใบนี้นะคะนั่นก็คือโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยนะคะแล้วก็ปรากฏสู่สายตาชาวโลกเนี่ยนะคะเป็นที่ปลาบปลื้มใจกันมาแล้วนะคะต่อมาก็ยังมีโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนออ่อน 100,000 คนทั่วโลกด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการอบรมอย่างนี้นะคะจะทำให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมนี้ได้ฝึกสมาธิอย่างเต็มที่นะคะทำให้กิเลสในใจต่างๆเนี่ยลดน้อยลงค่ะจนเกิดเป็นกระแสแห่งความนิยมต่อเนื่องนะคะทำให้มีคนเรียกร้องให้มีโครงการเช่นนี้อีกจึงได้มีการบวชอุบาสิกาแก้วนออ่อนนะคะ 500,000 คนทั่วโลกและโครงการล่าสุดที่ผ่านมาก็คือการบวชอุบาสิกาแก้วนออ่อนถึง1ล้านคนทั่วโลกเลยซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยในปีนี้จึงได้มีการจัดบวชอุบาสิกาแก้ว1ล้านคนทั่วโลกขึ้นอีกนะคะนั่นหมายถึงในปี2554นะคะซึ่งก็เป็นปีที่เป็นโครงการ1ล้านคนนะคะเป็นปีล่าสุดที่เราได้จัดขึ้นครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกนะครับสั่นสะเทือนเลยด้วยกระแสแห่งบุญและก็อนุภาพแห่งความสงบที่แผ่ขยายไปสู่ประชาชาติทั่วโลกอย่างกว้างขวางนะครับครั้งโครงการครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและมวลมนุษยชาตินี่นะครับล้วนแล้วแต่เป็นพุทธวิธีแห่งการนำเอาความสุขความสงบที่ปราศจากการเบียดเบียนทำร้ายซึ่งกันและกันมุ่งสร้างสรรค์แต่สิ่งที่เป็นความดีงามอันจะนำไปสู่การเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สงบผ่องใสดังคำสอนพระพุทธองค์ที่ทรงย้ำสอนให้แก่ชาวโลกว่าละความชั่วทำความดีและทำใจให้ผ่องใสนั่นเองครับค่ะอีกทั้งศัตรูที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติเนี่ยนะคะหาใช่เพื่อนร่วมโลกค่ะที่ต่างด้วยเชื้อชาติศาสนาภาษาหรือความเชื่อนะคะไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงนะแต่ที่แท้จริงแล้วนั้นมันก็คือกิเลสที่อยู่ภายในใจของมนุษย์ทุกๆคนนั่นเองค่ะที่จำเป็นที่จะต้องขจัดให้มันหมดสิ้นไปนะคะค่ะแนวทางของพระบรมศาสดาที่ท่านทรงวางไว้นั่นคือการหมั่นทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนานั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้เพิ่มพูนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในใจของมนุษย์อย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้จิตใจของมนุษย์มีคุณภาพที่สูงขึ้นจนกระทั่งเกิดความละอายที่จะทำชั่วแล้วก็กลัวผลของกรรมชั่วที่จะติดตามตัวเองเนี่ยแหละค่ะไปทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามนุษย์นี่แหละค่ะคือทรัพยากรที่สำคัญและก็มีคุณค่าอย่างยิ่งนะคะมนุษย์คือกลไกสำคัญในการดำเนินไปของสังคมโลกอีกทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การสร้างสมดุลแก่สรรพชีวิตนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นวัดพระธรรมกายจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพื่อยกคุณภาพของมนุษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลทั้งการพัฒนาด้านวัตถุและก็การพัฒนาทางด้านของจิตใจเพราะเมื่อบุคคลทั้งหลายนะคะได้เข้าถึงธรรมในวันใดณเวลานั้นเองทุกคนก็จะรู้ว่าสันติสุขที่แท้จริงที่เกิดภายในจิตใจสร้างสรรค์ให้เกิดสันติภาพภายนอกได้อย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษานะครับศาสนาได้ปล่อยวางความเชื่อเดิมไว้ชั่วคราวแล้วก็ให้โอกาสตัวเองนะครับในการที่จะได้ก้าวเข้ามาศึกษาความจริงเมื่อนั้นมนุษย์ทุกคนก็จะสามารถสัมผัสกับความสุขและความละเอียดประณีตที่เกิดขึ้นในภายในนะครับที่จะส่งผลในการที่จะให้จิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและจะหันมาส่งความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์นะครับรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมทั้งปวงได้ซึ่งนับว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงนะครับที่มวลมนุษยชาติเฝ้าแสวงหามาโดยตลอดกันเลยทีเดียวครับเมื่อถึงวันนั้นนะครับโลกทั้งใบก็จะได้รับความคุ้มครองด้วย
การรักษาด้วยธรรมะนะครับที่เกิดจากธรรมะที่เกิดขึ้นจากกลางใจของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงครับใช่ค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะวันคุ้มครองโลก22เมษายนนะคะทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดกิจกรรมนะคะดีๆขึ้นค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าจะใช้ธรรมะในการคุ้มครองโลกนั่นเองเนี่ยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสันติภาพและสันติสุขค่ะผ่านบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะซึ่งเป็นธรรมบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงประทานให้แก่ชาวโลกค่ะให้ทราบถึงทางสายกลางซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนได้เข้าถึงสันติสุขภายในนั่นเองนะคะแล้วก็จะนำมาซึ่งสันติภาพภายนอกโดยในวันคุ้มครองโลกปีนี้ค่ะเราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะไปถึง46,464,646จบนั่นเองนะคะในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวพลังบุญอนุภาพที่เกิดจากการสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นเองค่ะของบริษัท K&M James จันทบุรีนะคะสวดธรรมจักรเข้มแข็งรวยแรงอัศจรรย์ไปติดตามรับชมกันค่ะได้เลยครับนางสาวสุภรดาอ่าววิไลค่ะทำงานแผนกหัวหน้างานค่ะอยู่บริษัทนี้มา7ปีแล้วค่ะคุณบรรเพ็ญนะคะจะรักลูกน้องมากจะชวนลูกน้องเนี่ยทำบุญตลอดอย่างสวดธรรมจักรปุ๊บเราเห็นผลเลยอะค่ะเพราะว่าจากที่แบบแต่ก่อนไม่มีโอเพราะว่างานค้างสต็อกแต่พอสวดธรรมจักรมา3เดือนลูกค้าเริ่มมาซื้อของเยอะขึ้นมีออเดอร์จนตอนนี้คือแบบทำงานทำแบบแทบไม่ทันนะคะครั้งแรกที่สวดคือเหนื่อยโอ้ย2จบโอ้ยไม่อยากสวดตอนนี้นะคะ2จบ3จบก็ได้ทำให้เราแบบใจเย็นลงด้วยค่ะพอคุยกับพนักงานหรือสื่อสารอะไรกันมันเหมือนเคมีมันเข้ากันนะคะเพราะว่าคนคือสวดธรรมจักรคือกล่อมจิตใจตัวเองให้สงบให้นิ่งพอเวลาทำงานก็จะรู้เลยว่าอันนี้ไม่สวยอันนี้สวยสามารถที่จะมองรู้ได้เลยอะค่ะพอถ้าสวดคนเดียวแรงในการสวดอะค่ะมันจะแบบไม่ค่อยมีแต่ถ้าเราสวดไปทั้งเป็นองค์กรนะคะคือเราสามัคคีเราเป็นหนึ่งเดียวค่ะสวดเป็นหนึ่งเดียวคือความพลังในการสวดมันเยอะขึ้นนะคะเห็นผลในการสวดธรรมจักรค่ะชัดขึ้นคือโอทีแต่ก่อนจะไม่มีค่ะตอนนี้คือซอกับเฮียเปิดโอตลอดเลยเต็มที่ค่ะเพราะว่างานในสต็อกไม่เหลือแล้วค่ะผู้นำในองค์กรนี้คือคุณวันเพ็ญนะคะจะพาพนักงานทำบุญค่ะทำบุญทุกอย่างค่ะบริษัทจะเปิดเข้าทำงาน 8:30 ค่ะแต่ว่าคุณวันเพ็ญก็จะให้สวดธรรมจักรทุกวันตอนเช้า2จบเมื่อก่อนพนักงานก็จะมีแบบบางคนคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้แต่ช่วงนี้คือต้องทุกคนต้องสามัคคีกันมานั่งรวมกันนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมสวดธรรมจักรกันทุกวันค่ะชื่อวันเพ็ญมณีเวชวโรดมค่ะเป็นผู้นำบุญจังหวัดจันทบุรีค่ะที่บ้านก็ทำจิวเวลรี่นะคะทำจิวเวลรี่ส่งออกค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอนุภาพของการสวดธรรมจักรนะคะคือโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อมั่นมากค่ะก็มีความคิดว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เราจะทำยังไงดีถึงจะแบบว่าขายของได้แล้วก็ได้เงินสดๆก็เลยคิดว่าเราจะต้องแบบว่าเอาสินค้าเราเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยที่เราจะเอาไปขายให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปปลุกเสกแล้วก็เอาพนักงานเพราะว่าพนักงานเนี่ยก็ต้องคุยกับลูกค้าใช่ไหมคะพนักงานขายอ่ะพร้อมทั้งตัวเราเนี่ยก็เลยขนเข้าไป3คันรถค่ะก็พาพนักงานเนี่ยไปสวดธรรมจักรกันค่ะสวดธรรมจักรก็หลายจบอยู่แล้วก็ไปเดินเวียนประทักษิณแล้วก็3รอบแล้วก็สวดธรรมจักรอีกค่ะก็พนักงานก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีใจดีค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ขนสินค้าแล้วก็พากันเข้าไปขายสินค้าทุกอย่างรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมันแบบราบรื่นดีมากเลยค่ะพอไปขายเนี่ยก็ง่ายมากเลยอ่ะคือมันเร็วแล้วพอไปถึงปุ๊บลูกค้าเนี่ยก็แบบว่าดูแล้วก็แบบตกลงแบบง่ายๆเงี้ยแล้วก็โอเคเลยเหมาหมดเลยอะไรเงี้ยคือมันง่ายมากเลยค่ะพอเราเห็นผลจากตัวเราเองเนี่ยว่าขนาดเราแบบไปสวดเองเราก็ยังมีความคิดที่ดีๆถ้าสมมติว่าเราพาพนักงานไปสวดด้วยเนี่ยค
คือบุญของพนักงานก็เยอะบุญเราก็เยอะถ้ามารวมกันเนี่ยเวลามันก็จะทำให้กิจการของเราแบบดีขึ้นมากๆเลยค่ะก็เลยแบบพาพนักงานที่โรงงานเนี่ยสวดธรรมจักรทุกวันเลยแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยอธิษฐานจิตแล้วก็ทำทานกันทุกวันแล้วก็อาราธนาศีลค่ะทุกวันเลยทำทุกวันเลยค่ะก็ดีขึ้นเป็นลำดับอะค่ะที่สำคัญที่สุดจะเห็นผลมากๆเลยเนี่ยทุกครั้งที่จะปิดยอดใหญ่ๆปิดยอดธรรมจักรทีละ30ล้านหรือว่า20ล้านอะไรเงี้ยคือจะต้องมีเราเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่มากต้องเอาพนักงานของเราเนี่ยให้เขาได้บุญใหญ่กับเราเพราะว่าเวลาที่คนมารวมกันเยอะๆเสียงสวดธรรมจักรเนี่ยจะกังวานมากแล้วใจของทุกคนที่ใสๆที่มารวมกันอยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันปลื้มมันปิติมันมีความสุขมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยบอกเขาเลยบอกว่าเนี่ยให้ตัดสินใจเองนะใครจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะว่านี่มันเป็นวันอาทิตย์เพราะว่ารู้ว่ามันเป็นวันพักผ่อนของพวกเธอแต่เจ๊มีโปรโมชั่นคือถ้าใครไปให้พันหนึ่งค่ะก็ให้เขาตัดสินใจพอตอนเย็นมาก็มาฟังคำตอบค่ะก็ไปกันเยอะค่ะให้เขาไปชี้ทางเมให้เขาไปปิดยอดกับเราให้เขาได้บุญแบบไปวันเดียวอ่ะแต่มันเหมือนแบบทั้งชีวิตอ่ะมันเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยคือมันคุ้มค่าค่ะคิดได้ก็เลยแบบอยากให้พนักงานได้เหมือนเราอะค่ะที่ยอมให้ 1,000 เนี่ยนะคะเรามาคิดว่าถ้าเงิน 1,000 ของเราเนี่ยมันทำให้พนักงานของเราเนี่ยมีบุญเพิ่มขึ้นเนี่ยคิดว่ามันคุ้มมากเลยค่ะมันคุ้มเราไปทำบุญที่อื่นเนี่ยบางทีเป็นล้านล้านเป็นแสนแสนเนี่ยบางทีมันยังไม่สามารถเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนชีวิตของคนได้อะไรเงี้ยแต่เนี่ยพอเราแบบยอมกล้าลงทุนตรงเนี้ยซึ่งมันไม่มากเลยคือพันนึงเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันดีขึ้นเนี่ยมันคุ้มเกินคุ้มมากเลยไปออกบูธที่ฮ่องกงวันแรกนี่นะคะไปถึงเนี่ยแบบว่าคือเขาเปลี่ยนบูธคือเราก็ยังไม่เห็นเลยว่าบูธมันจะเป็นยังไงแต่พอไปถึงเนี่ยนะคะคือแบบว่าตะลึงอ่ะคือบูธนี่มันอยู่หน้าฮอลเลยอ่ะคือแบบทำเลดีมากเลยอ่ะแบบเฮ้ยแบบอุ้ยนึกถึงเลยว่าโอ้นี่สงสัยเป็นพ่อบุญที่เราไปสวดธรรมจักรคือแบบปื้มมากเลยวันนั้นอะอยู่ที่ฮ่องกงอะนะคะแล้วพอเปิดบูธวันแรกเนี่ยขายของดีมากคือพนักงานขายเนี่ยไปด้วยกัน6คนคือพูดกันเลยว่าทำไมพนักงานแบบลูกค้าเนี่ยทำไมแบบซื้อของง่ายมากเลยอะคือแบบไม่ต่อแล้วก็แบบว่าบอกเท่าไหร่ก็ซื้อแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบว่าคือแบบพูดง่ายมากเลยอะคือแบบเราได้กำไรด้วยอ่ะคือแบบว่าได้ราคาด้วยเนาะแล้วพอวันที่2เนี่ยเริ่มเอื่อยๆลงนิดนึงเราก็จะต้องเติมบุญอะไรอีกอะไรเงี้ยก็สวดธรรมจักรอ่ะนะคะก็คือสวดเองอยู่ที่โน่นอ่ะก็เอาเปิดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ก็สวดธรรมจักรอีกอยู่ที่แล้วก็แบ่งบุญให้แบบว่าเทวดาแถวนั้นอ่ะให้แล้วก็พ่อพลอยแม่พลอยอะไรเงี้ยแบ่งบุญให้เขาค่ะแล้วเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นโอ้โหแบบว่ามีลูกค้ามาจากประเทศบราซิลมาถึงเนี่ยเขาเดินดูเสร็จแล้วเราก็แบบว่าเรามีจัดแจกันนะคะคือเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันเลยแล้วเขาก็แบบยืนแบบเหมือนได้กลิ่นอะไรแบบหอมๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือเขาพูดเขาก็ชี้ไปใส่ที่ดอกไม้เราอ่ะคือแล้วเขาก็ดมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดินเขาถามว่าทั้งบูธเท่าไหร่เขาถามว่าทั้งบูธเท่าไหร่อ่ะเราก็แบบคือแบบหันหน้ามามองกับทุกคนอ่ะทุกคนก็แบบบอกไปเลยเจ๊บอกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนแบบตื่นเต้นมากเลยอ่ะเขาก็บอกว่าให้เวลา2ชั่วโมงค่ะพอเสร็จแล้ว2ชั่วโมงกลับมาเราก็ยิงราคารอเขาเนาะพอเสร็จแล้วเขากลับมาถึงราคาเท่านี้แล้วมันราคาใกล้เคียงกับที่เราบอกเขาเลยนะคะเขาบอกโอเคเทคคือซื้อหมดเลยค่ะคือมันแบบคือทุกคนในบูธแบบกรี๊ดแบบมีความสุขมากเลยอ่ะคือแบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะเพราะการสวดธรรมจักรครั้งนี้จริงๆเร็วแรงมากคือแบบไม่เคยได้บุญอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะมาสวดธรรมจักรกันเยอะๆเลยนะคะแบบบุญแรงบุญแบบว่าคือสวดธรรมจักรรัวๆใช่ไหมคะเวลารวยก็จะรวยแบบรัวๆเร็วๆแรงๆค่ะมาสวดธรรมจักรกันเยอะๆนะคะมาเอาบุญกันค่ะคือแบบบุญใหญ่จริงๆ
คือแบบสำเร็จจริงๆค่ะมาเถอะค่ะมากันเยอะๆมากันทั่วโลกเลยนะคะบริษัท TNG สวดธรรมจักรทุกวันรวยโอ้รวยรวยยอดเยี่ยมเลยใช่ค่ะองค์กรต้นแบบจริงนะจริงการเปลี่ยนที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าได้ผลจริงๆนะคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะสามารถสัมผัสได้ในช่วงระยะเวลาที่สั้นๆใช่ค่ะไม่นานแต่ต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะถูกต้องไม่ใช่แบบว่าเจ้าของทำแล้วลูกน้องก็ไม่ร่วมมือนะครับหรือว่าคนในที่เป็นผู้ร่วมงานเนี่ยคือแบบไม่ได้มีความตั้งใจจริงด้วยกันเนี่ยนะครับผลจะออกช้ามากแต่ทุกคนที่แบบร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยโอ้โหผลนี่ก้าวกระโดดใช่ค่ะมาจากผลของแต่ละบุคคลนะคะเมื่อเป็นองค์กรนะใช่ค่ะร่วมกันนะคะก็จะมีพลังมากขึ้นโอ้โหแล้วก็อานิสงส์เนี่ยทำให้ออเดอร์นะคะเยอะขนาดนี้นะคะทำกันไม่ทันเลยแล้วเป็นอัญมณีนะครับใช่ค่ะไม่ใช่ขนมไม่ใช่ของที่ขายง่ายง่ายใช่ค่ะไม่ใช่ขวดแก้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ท็อฟฟี่ใช่ไหมใช่ค่ะเรียกว่าหมดสต็อกเลยเดียวเพราะที่ส่งของการตรวจธรรมจักรกับปวัตนสูตรอันนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับใช่ค่ะให้ทุกองค์กรใดหน่วยงานใดกิจการใดสนใจนะครับโน้ตฮาวนี้ใช้ได้เลยดูได้ GBNUS นะครับแล้วก็ไปศึกษาดูให้ละเอียดแล้วก็เปิดพร้อมกันไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืม Facebook ไลฟ์มาให้เราได้ร่วมกันอนุโมทนาด้วยติดแฮชแท็กด้วยสวดธรรมจักรทั่วโลกค่ะค่ะและนี่ก็คืออานิสงส์นะคะแล้วก็อนุภาพของบทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นเองค่ะที่สามารถสร้างได้ทั้งสันติสุขภายในแล้วก็สันติสุขภายนอกคุ้มครองโลกให้สงบสุขร่มเย็นได้นั่นเองนะคะทุกท่านนะคะควรจะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะต้องทำหน้าที่ในการเป็นกัลยาณมิตรชักชวนนะคะคนที่เรารักเนี่ยให้มาร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยเริ่มต้นความสว่างสวยกันได้ง่ายนะคะด้วยตัวเราเองผ่านคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนๆพี่ๆรวมไปถึงองค์กรที่เราทำงานอยู่ด้วยนะคะถ้าทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้นะคะพลังบวกของสันติภาพเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวการไปทำหน้าที่เพื่อให้สันติภาพโลกได้บังเกิดขึ้นนะคะโดยเริ่มต้นจากโซนเหนือของประเทศไทยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากครับที่ทางทีมงานโซซึ่งนำโดยพระอาจารย์ปรเมศท่านก็ได้มาช่วยกันจัดการสัมมนาโซนที่จะให้ยอดสัมผัสได้ขับเคลื่อนใหม่ทั้งประเทศเลยซึ่งวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้โซนเนื้อร่างหนึ่งก็ได้เป็นทีมหัวหอกเลยในการที่จะได้เริ่มการจัดซึ่งได้ประสบการณ์หรือได้เรียนรู้จากทางโซนของโซนโคราชนะครับซึ่งนำโดยท่านมหาวิเยาวราชได้ลองทำดูสวัสดีมาจากท่าจังหวัดเลยจังหวัดอะไรครับมีจังหวัดสุโขทัยตาสำแพงเพชรนะอุตรดิตถ์ครับมาเจอหน้าเจอตากันแล้วก็ได้ถามว่าผ่านบริการรู้สึกว่าทำให้ทุกคนมีกำลังใจครับที่
ได้มาเจอกันแล้วก็มาเรียนรู้แนวทางในการจัดขยายชาวพุทธเราให้ได้มีการสวดธรรมจักรให้ทุกคนมีจิตใจจะได้อยู่ในบุญกันเนี่ยครับมีอนาคาเดียว่าเดินจะเข้าไปตามวัดแล้วก็ไปตามบ้านตอนนี้ว่าจะเวียนไปทางหมู่บ้านที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้านเรามีแค่เครื่องเสียงไปเปิดแล้วก็สวดกันแล้วก็มีรูปเจดีย์มหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยไปตั้งเอาไว้ทำให้เราเหมือนเราได้สวดอยู่ตอนหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ครับจังหวัดกำแพงเพชรเองก็จะได้ขยายเครือข่ายคนดีให้มากขึ้นเลยใช้บทสวดพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรนะครับในการที่จะไปชวนลูกหลานหลวงปู่นะครับมาร่วมกันสวดธรรมจักรเพราะว่าไม่ยากเลย1ทีมนี่มี5คนใช่ไหมครับหัวหน้าทีม1คนแล้วก็ไปชวนบริวารไปชวนเพื่อนบ้านเราอีก4คนก็เป็น5คนก็สามารถที่จะตั้งทีมในการสวดธรรมจักรนะครับอย่างตัวอย่างกำแพงเพชรก็ให้เรียกกันไปเลยหมู่บ้านที่มีผู้นำบุญหรืออำเภอที่มีผู้นำบุญที่ศรัทธาในหมู่คณะเราต้องให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเช่นเวียนกันไปจันทร์ถึงวันอาทิตย์อย่างเงี้ยครับถ้าวันพระใหญ่ก็มารวมกันที่วัดใดวัดหนึ่งหรือวัดที่บ้านของผู้นำบุญก็ได้ครับกำแพงเพชรเองแต่เดิมมีเป้า 1,600 ก็ขยับขึ้นมา 2,072 นะครับจากที่พวกเราเจริญทานศีลภาวนาแล้วก็สวดธรรมจักรเนี่ยกราบอนุโมทนาบุญครับสาธุครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่ว่าก็เนี่ยจะต้องคอนแทคกันประจำทุกๆวันก็ใช้วิธีการสวดธรรมจักรที่ว่ามันก็น่าจะเป็นวิธีการที่ได้ผลเนี่ยนะครับเพราะว่าเราจะต้องส่งยอดของเราทุกวันแล้วก็เราจะต้องจัดตั้งกลุ่มให้ได้ปัจจุบันแต่เดิมของพี่เนี่ยแบ่งตามชมรมอยู่แล้วก็คือแบ่งตามอำเภอก็มีทั้งหมด9อำเภอแต่ว่าในแต่ละอำเภอเนี่ยโดยปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่าโดยพื้นฐานการพบกันเนี่ยมันก็จะต้องเป็นกลุ่มเล็กๆอาจจะ5คน10คนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปลูกกลุ่มตามวิธีการของด้วยการส่งยอดเนี่ยที่ว่ามันปลูกกลุ่มง่ายแล้วก็1ไม่เสียปัจจัยแล้วก็ทำตามได้รู้สึกว่าเหมือนพิทักษ์พระศาสนาแล้วก็ปลูกกลุ่มที่ว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์อ่ะเพราะว่าเราปลูกกลุ่มถ้าหากว่าให้ได้สัก100กลุ่มเนี่ยมันก็จะขยายฐานของเราละสมมติถ้ากลุ่มละ5คนก็มีสมาชิกเป็นประจำเนี่ย500คนละถ้าหากว่าเราไปตามเนี่ยมันก็เกิดกลุ่มแบบมันไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าหากว่าไอโครงการเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นรูปแบบที่มันเป็นชัดเจนขึ้นมาครับชัดเจนแล้วมันง่ายอยู่นี่มันก็ง่ายวิธีเป็นกิจกรรมที่ง่ายครับคือไม่เสียตังค์แล้วก็ได้บุญอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้ก็เลยเห็นว่ามีความสำคัญก็เลยเอาหัวหน้าอำเภอครับหัวหน้าทุกอำเภอกับทุกอำเภอเลยไปเพราะว่าจะต้องนำมาปฏิบัติครับแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือได้กำลังใจแล้วก็ได้วิธีการนะได้วิธีการในการนำลงสู่การภาคปฏิบัติเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนยังไม่ปิดเนี่ยเป้าใหญ่ก็คือไปที่โรงเรียนแต่ตอนนี้โรงเรียนปิดแล้วก็เลยเป้าใหญ่ก็ต้องมาที่ผู้นำบุญแล้วก็ประชาชนนี่สิ่งที่ได้ก็คือว่าได้นำวิธีการแบบจัดกลุ่มลงสู่หมู่บ้านเราก็จะเชิญชวนเปิดบ้านแล้วก็จัดโดยการให้คนรับเป้าในการสวดแล้วก็สวดพร้อมกับไฟเสียงก็จะทำให้ชาวบ้านทั่วไปสวดได้เพราะปัญหาของชาวบ้านคืออ่านหนังสือไม่ค่อยเก่งก็เลยสวดได้น้อยดังนั้นการสวดพร้อมกับไฟเสียงจะทำให้สามารถสวดได้ที่สำคัญทุกคนต้องสวดได้วันละ3จบจัดตอนเรื่องมันจะทำให้สามารถกระตุ้นได้คิดว่างั้นนะก็ขอเชิญชวนให้เอาไฟเสียงนะครับให้กับผู้นำบุญต่างๆไปทำหน้าที่กันภาคเหนือตอนล่างใช่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพี่จิตอย่าพูดไม่ครบจะน้อยใจนะพิษณุโลกก็อนุโมทนาบุญนี่เป็นเทคนิคนะวิธีการในการที่จะสร้างบุญใส่ตัวเองนะครับแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็ทำให้บริเวณสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นั้นน่ะมีความสุขใช่เป็นสวดมนต์เขาเรียกว่าเป็นการขยายเครือข่ายของคนดีเคล็ดลับของพระอาจารย์มีลำโพงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถพกไปได้ทุกที่นะเพราะเปิดสวดเนี่ยจะทำให้สวดได้มากยิ่งขึ้นครับแต่บางท่านก็ถนัดสมาร์ทโฟนเนาะใช่ค่ะก็คือ
ย่างนี้นี่เขามีเทรนด์ใหม่แล้วไม่ใช่แค่ฟังเพลงว่าฟังอะไรเรื่อยเปื่อยเห็นเสียบหูฟังนี่ไม่ใช่ฟังเพลงนะสวดธรรมจักรฟังสวดฟังเสียงสวดธรรมจักรแล้วก็แบบทำปากแบบมีขยับไปมาเนี่ยไม่ใช่ว่าร้องเพลงตามเนี่ยนะมาสวดมนต์นะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยทีเดียวนะครับในทุกอนุวินาทีสร้างบุญให้แก่ตัวเองนะครับทำใจให้ผ่องใสตลอดเวลาด้วยการสวดธรรมจักรนะครับต้นบุญต้นแบบมีหลากหลายนะครับติดตามรับชมจากรายการของเรานะครับสวดธรรมจักรทั่วโลกนะครับก็จะมีต้นบุญต้นแบบมาให้พวกเราได้ร่วมกันอนุโมทนาดูของคนอื่นแล้วอย่าลืมนะครับเป็นต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังนิยมกันเลยนะเพราะว่าหลายองค์กรนะก็หันมานะคะชักชวนกันร่วมกันสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรถูกต้องนะครับอย่างคำยืนยันที่บอกมานี้นะครับบอกว่าการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างไรการสวดธรรมจักรนะครับกันมากๆก็จะทำให้พลังมีพลังมากด้วยนะครับจิตก็จะถูกกลั่นให้สะอาดยิ่งขึ้นไปเพราะถ้าใจบริสุทธิ์นะครับธาตุบริสุทธิ์ที่อยู่รอบกายก็จะมารวมกันเป็นพลังแห่งความดีเป็นมวลมนุษย์เป็นมวลแห่งความบริสุทธิ์นะครับที่จะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นแก่โลกนะครับทำให้ดินฟ้าอากาศทุกอย่างนะครับสมบูรณ์นะทำให้กระแสธาตุแห่งความบริสุทธิ์นี่นะครับจะไปปรับสภาพนะครับทั้งดินฟ้าอากาศนะฮะแล้วก็จะจากที่แปรปรวนก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกทั้งศีลธรรมก็จะหวนกลับคืนสู่จิตใจมนุษย์นะครับแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นในช่วงนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องราวของการนำการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรไปสร้างกระแสความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นนะครับส่วนจะเป็นที่ไหนอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับสาเหตุที่อำเภอชุมพวงและนครราชสีมา3ยอดทะลุทะลวงเพราะว่าพระอาจารย์แต่ละรูปของนครราชสีมานั้นมีความตั้งใจในการสวดบทธรรมจักรเป็นอย่างมากก็เลยพาญาติโยมนี้ไปสวดที่วัดพระธรรมกายที่มหาธรรมกายเจดีย์รอบแล้วรอบเล่านะไปเช้าเย็นกลับก็มีนะพระอาจารย์นี่ก็เวียนไปเวียนมาอยู่บางทีออกเช้าเย็นกลับแล้วเช้าก็ต้องออกอีกเป็นอย่างนี้เป็นประจำนะซึ่งยอดปัจจุบันนี้ของหลวงพี่เอง 5,000 กว่าจบทั้งในพื้นที่และในมหาธรรมกายเจดีย์ก็ทำให้ญาติโยมเนี่ยมีกำลังใจแล้วทีนี้หมู่บ้านแรกที่ลงไปเนี่ยโยมเสนอมาเองเลยแล้วก็ขอมาเองเลยสวด9จบพระก็โอ้โห9จบนี่จะไหวมั้ยเนี่ยแต่โยมก็สวดไปนะสวดไปเรื่อยๆจนถึง5จบจนสงสารพระเนาะพระก็เริ่มเสียงเริ่มหมดพอโยมได้ยินข่าวอย่างนี้แต่ละหมู่บ้านแต่ละพื้นที่ได้ยินว่าโอ้หมู่บ้านนี้อำเภอนี้บ้านนี้สวด5จบโยมแต่ละโยมนี่โอ้โหอย่างน้อยต้องสวด3จบขึ้นพอได้ยินอย่างนี้ยอดมันก็เลยทะลุทะลวงทีมคนละ3เรานะคะนโยบายของหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาแบบนี้นะคะจากที่30ล้านเราก็ปลื้มมากเลยเนาะทีนี้พุ่งเป้ามา40ล้านพระมหาวีรวัฒน์นะคะประธานโซนท่านก็แจ้งผ่านมาว่าทํายังไงเนาะโคราช3เราจะแบบว่ามีเค้าเรียกอยากให้ทุกคนได้สวดนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะค่ะช่วงที่ได้รับเป้าตอนแรก30ล้านจบนะคะก็ของเรารับแค่800จบแค่นั้นเองของนครราชสีมา3นะคะทีนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมปรับเพิ่มจากแค่3 400เป็น800นี่เราจะทำยังไงดีแต่ว่าช่วงนั้นก็ดีหน่อยที่ว่าคือมันมีโรงเรียนมาด้วยแต่ตอนนี้นะคะอันนั้นก็หืดขึ้นคอแล้วค่ะแบบตามยากมากเพราะว่าคือไม่ส่งผลนะคะคือสวดแต่ว่าไม่ส่งผลไม่ส่งผลยอดสวดเข้ามาแต่พอหลังจากนั้นก็คือพอเพิ่มเป็น 2,000 ก็คือมาช่วยกันคิดนะคะทั้งพระแล้วก็ญาติโยมแล้วก็มีประสานงานกันนะคะมาช่วยกันว่าเราจะทำยังไงให้ได้ยอด 2,000 ยอด 2,000 นี่ก็คือโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่หวังผลละก็มีที่วัดกันแล้วก็ที่บ้านกัลยาณมิตรก็เลยมาช่วยกันว่าเอาอย่างนี้แล้วกันก็อย่างน้อยๆก็ตอนนั้น3จบ2จบ3จบเพิ่มเป้ามาเป็นสัก5หรือ10ขยายให้ก็คือวันนึงค่ะก็2คนสวดก็คือ5จบถึง10จบถ้าใครสวดได้มากกว่านั้นเพราะว่าเราก็มีอยู่ประมาณ2
200คนที่ว่าอยู่เป็นคือเช็คสมาชิกแล้วค่ะต้องเช็คสมาชิกด้วยแล้วก็คือถ้าได้ระดับนี้ก็คืออย่างน้อยก็หลัก 2,000 เนี่ยไม่น่าจะขาดนะคะเพราะว่าค่ะคือ 2,000 จบนะคะต่อวันก็คืออย่างน้อยสมาชิกเรามี200ถึง250เนี่ยน่าจะได้นะคะก็เลยลองช่วยกันดูที่โคราช3เนี่ยจะแบ่งการทำงานเป็นระบบอำเภอมี12อำเภอแล้วก็ในแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีหัวหน้าอำเภอซึ่งเป็นพระที่อยู่ในพื้นที่ท่านจะดูแลในส่วนตรงนี้ส่วนการตามยอดสวดธรรมจักรนั้นหลวงพี่แต่ละอำเภอเนี่ยค่ะก็จะไปตามบ้านกัลยาณมิตรแล้วก็อุบาสิกาแก้วตั้งแต่ปี53ค่ะส่วนการสวดก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละบ้านนะคะก็จะมีการเชิญชวนมีผู้นำบุญอย่างเงี้ยค่ะผู้นำรถอย่างเงี้ยค่ะให้มาสวดกันตอนเย็นนะคะแล้วก็ภายในจะเป็นการจะหาแรงจูงใจของแรงจูงใจของการสวดธรรมจักรเนี่ยค่ะในแต่ละรอบอย่างบูชาธรรมหลวงปู่อย่างเงี้ยค่ะบูชาธรรมหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะในแต่ละรอบแล้วก็จะจูงใจแม่อุบาสิกาแก้วนะคะแล้วก็อาจจะนิมนต์พระอาจารย์แต่ละอำเภอท่านมาลงนำสวดธรรมจักรให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดถึงอานิสงส์ของการสวดธรรมจักรว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกคนก็คือรับนโยบายนี้ไปก็คือมันได้ค่ะจริงๆแล้วมันยากที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทำจริงค่ะเราไม่ทำจริงถ้าเราทำจริงเชื่อว่าเราได้และอานิสงส์ที่ได้ก็คือตัวเราเองค่ะก็คือมีความสุขส่วนเรื่องรางวัลอะไรเงี้ยเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่เกิดกับเราคือมีความสุขมากขึ้นลองเช็คที่ตัวเองถ้าเราได้ทุกคนก็คิดว่าน่าจะได้ด้วยกันค่ะชื่อวันชัยพิทยาวิวัฒน์คุณค่ะเป็นแม่ของพระอาจารย์พรหมสรรค่ะก็ปลื้มใจมากมันเห็นพระอาจารย์มาเยี่ยมถึงบ้านอ่ะตื่นตานใจบอกว่าถึงแล้วค่ะเริ่มแรกที่ว่าอาจารย์มากกับอาจารย์มาส่วนสวดธรรมจักรแล้วค่ะก็เลยไปส่วนไหนพวกญาติพี่น้องเนี่ยนะคะมาสวดสวดแล้วก็หมุนเวียนกันไปตามบ้านค่ะไอ้ตอนเย็นกับไอ้มีหน้าที่ก็คือมีความรับผิดชอบอ่ะค่ะเฝ้าเฮ็ดกับข้าวกับหยังแล้วก็ดีบไอ้ไปเพราะว่ามีหน้าที่ค่ะมีความรับผิดชอบขึ้นนะคะเพราะว่าถึงไอ้ตอนเย็นก็รีบทํากับข้าวกับหยังก็เตรียมไปนะคะไปกับยายนี่นะคะไปตามบ้านญาติๆแถวนี้นะคะบางวันก็15บางวันก็20กว่าคนจังซี่นะคะสวดมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าได้ยินข่าวที่อยู่วัดก็พากันสวดแล้วก็อาบุญซอยศาสนาซอยบ่เซาเนาะค่ะเพราะว่าก็ส่วนพวกย่าๆนี่แหละก็ส่วนกันได้ยาวเว้นก็สวดสวดจากค่ะกลางวันก็สวดถ้ากันทั้งสวดด้วยนี่นะคะก็ดีใจปลื้มใจค่ะเพราะว่าไอ้หลวงพี่มาพานำสวดแล้วก็พวกญาติๆเพิ่นก็ไอ้ดีใจเพิ่นอยากเฮ็ดจากทำน้ำค่ะก็อยากเชิญชวนไอ้กัลยาณมิตรพี่น้องแถวบ้านเฮานี่แหละค่ะก็ส่วนกันสวดก็ดีใจภูมิใจปลื้มใจค่ะสวัสดีค่ะไอ้ฉันยายซื้อบุญมาท่องดวงอายุ82ที่เขานี่น่ะได้ยายก็สวดธรรมจักรทุกวันล่ะพอทําภารกิจแล้วตอนเช้าตอนนี้ก็ว่างๆก็ออกไปก็สวดสวดพอสวดธรรมจักรเหนื่อยก็สมาธิไปตอนสิคําอีกเลิกอันงานพวกลูกเต้าเขาแล้วพระเขาแล้วก็ส่วนลูกส่วนหลานวัดนี้ก็สวดบ้านนี้แล้วก็พวกนี้ก็ไปสวดบ้านนั่นเรื่อยๆวนกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้มีความสุขถ้าบ่ได้สวดบ่มีความสุขเลยเสียดายมือเสียดายวันไปอีกนะกันได้สวดแล้วก็สบายใจเฮาสวดไปเพราะได้บุญได้กุศลไปเรื่อยๆเติมบุญไปเฮากินไปทุกมื้อได้บุญยายก็บอกแบบนี้แต่เฮาบ่เติมเข้าไปมันสิหมดก็บอกแบบนี้แหละเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาสวดธรรมจักรจักน้ำกันยายบุญมาฝากเด้อค่ะโอ้ราชา
ใจนะต้องบอกว่ายิ่งเลยสองพันจบเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีใจที่ตั้งมั่นเนี่ยไม่ได้นะใช่ค่ะแล้วความสามัคคีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆด้วยต้องดูตอนต่อค่ะภาคต่อที่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรอย่างครับมีอะไรก็อย่าลืมส่งกันเข้ามาแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยมีความเชื่อในหลักของพระพุทธศาสนาอย่างเรียกว่าแน่วแน่นะโดยให้คำข้อคิดเนี่ยอย่างดีเลยว่าบุญเก่าเนี่ยเราใช้ไปเรื่อยๆมันมีวันหมดนะถ้าเกิดว่าเราไม่เติมบุญใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็มีชีวิตอยู่อย่างยากอันนี้ส่งที่เห็นชัดเจนของการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับจะทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความอดทนได้ง่าย อะไรก็ตามที่มากระทบจิตใจของเราเนี่ยสังเกตดูนะครับทุกท่านลองสังเกตดูแต่ก่อนเนี่ยถ้ามันกระทบใจเนี่ยมันจะไปอย่างรวดเร็วปี๊ดเลยมันจะแบบว่ากระทบไปอย่างรวดเร็วแต่พอหลังจากที่เรามีธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอยู่ในจิตในใจแล้วเนี่ยขณะขับรถขับราก็แล้วแต่เนี่ยถ้าแบบคนที่เขาขับมาไม่ค่อยสุภาพเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีใจที่ยั้งคิดแล้วรู้สึกว่าอืมนะเขาก็คงจะรีบเขาคงจะอะไรเงี้ยคือมันจะมีเหตุผลให้กับเขาซึ่งเราเรื่องฉุกเฉินกลับมาคิดที่เรามีจิตใจที่เรียกว่ามีคุ้มกันเนี่ยมีคุ้มภัยตรงนี้ด้วยใจจิตใจที่ละเอียดอ่อนแล้วก็อ่อนโยนมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่อะไรเรียกว่ามีสมาธิในการที่จะทำมากขึ้นนะครับลองทำดูเหมือนกับว่าตอนนี้พอถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรเข้ามากระทบใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแวบเข้ามาในใจเป็นอันดับแรกนั่นก็คือว่าเอวเมสุตาใช่ค่ะแล้วมีความอดทนไงใช่แต่คนจะมีความอดทนในการนั่งนานๆมีความอดทนในการที่จะแบบว่าทนหิวอ่ะเพราะอีกนิดนึงจะจบแล้วจะได้อีกจบนึงแล้วหรือบางทีแบบจะดื่มน้ำจะรับประทานอาหารอะไรเงี้ยอีกนิดนึงจะจบแล้วอีกนิดนึงจะจบแล้วมันจะมีความฝึกความอดทนด้วยใช่ค่ะน้องเปรียบกันง่ายๆค่ะว่าเหมือนกับว่าการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเหมือนกับเราทำใจให้เป็นน้ำแข็งท่ามกลางเตาหลอมแม้ว่าข้างนอกจะร้อนขนาดไหนนะคะแต่ว่าถ้าใจของเราเย็นอยู่ข้างในเนี่ยอะไรก็ไม่กระทบค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากเรื่องของการสวดมนต์แล้วเนี่ยนะคะเพื่อให้กระแสของความบริสุทธิ์เนี่ยได้แผ่ขยายไปสู่คนรอบข้างแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของสมาธิก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะความสงบความเป็นสุขภายในเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้ด้วยการนั่งสมาธินั่นเองนะคะในส่วนนี้เนี่ยวัดพระธรรมกายเองก็ได้ยึดหลักคำสอนนะคะของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค่ะซึ่งท่านสอนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่มีความสนใจทางด้านสมาธิค่ะช่วงนี้ก็มีเรื่องราวนะคะของชาวต่างชาติในโครงการ Peace Revolution ค่ะที่ได้มาฝึกนั่งสมาธินะคะปฏิบัติธรรมในโครงการค่ะที่ได้เข้าถึงสันติสุขภายในนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยนะคะเป็นผลการปฏิบัติธรรมนะคะของเยาวชน Peace Revolution รุ่นที่3ค่ะซึ่งประสบการณ์ภายในของเยาวชนทั้ง17ท่านนะคะจาก14ประเทศที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะตั้งแต่20มิถุนายนถึง21กรกฎาคมในปีพุทธศักราช2553ค่ะซึ่งเรียบเรียงจากรายงานรายการของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะคะในตอนนี้เนี่ยออกอากาศไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2553ค่ะ Peace Revolution รุ่นนี้เนี่ยนะคะประกอบด้วยเยาวชน17ท่านจาก14ประเทศทั่วโลกค่ะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษนะคะเพราะว่านอกจากจะมาศึกษาเรื่องราวของสมาธิแล้วเนี่ยนะคะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ท่านแรกกันก่อนเลยนะคะท่านแรกคือคุณเอมม่าเหลานะคะจากฮ่องกงนั่นเองกล่าวว่าฉันรู้สึกว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วนะคะตัวเองลอยอยู่ในอากาศอยู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นะคะบางครั้งเหมือนมีพีระมิดหรือรูปทรงสามเหลี่ยมครอบครัวของฉันก็อยู่ในกลางดวงอาทิตย์นั้นด้วยทันใดนั่นเองก็เหมือนได้มาอยู่ในท่ามกลางหมู่คณะสงฆ์กลุ่มใหญ่ซึ่งคุณเอมม่าเล่าว่างงกับประสบการณ์นี้มากเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้แต่การที่อยู่ในใจกลางของดวงอาทิตย์ทำให้มีความสุขมากเหลือเกินมากถึงมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็สงบอย่างเหลือเชื่อแล้วก็อยากไปอยู่อยากอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปอีกนานๆต
ัวเบาๆไม่มีน้ำหนักเลยหยุดนิ่งที่กลางกายอย่างเดียวไม่มีความคิดใดๆแทรกเข้ามาเลยค่ะเนี่ยมันเพลงคุณสุชาดาเลยนะใช่ค่ะอยู่นานๆได้ไหมใช่ มาที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่ไปประเทศฝรั่งเศสจะมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับมาร่วมปฏิบัติธรรมของ Peace Evolution ด้วยนะครับคุณองเจรีนารายันเคตะนะครับจากฝรั่งเศสครับท่านกล่าวว่าผมรู้จักการปล่อยวางทำให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายนะครับเบาสบายเหมือนลอยในที่โล่งๆใจผมนิ่งลึกลงไปนะครับนิ่งๆก็ยิ่งรู้สึกถึงความบริสุทธิ์ท่ามกลางความนิ่งเงียบนั้นคำถามทุกอย่างได้รับคำตอบด้วยตัวเองนะครับจากดวงปัญญาภายในผมอยากขอบคุณหลวงพ่อในความกรุณาที่มีต่อพวกผมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางสู่สันติภาพภายในและพลาดอนภาพนั้นช่วงช่างเป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากๆนะครับที่นี่ทำให้เราได้มารู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของเราและได้เข้าใจธรรมะนี่เป็นปฏิบัติการปฏิบัติการที่ดีที่สุดที่ผมได้มีส่วนในส่วนนี้ด้วยค่ะมาที่อีกท่านหนึ่งนะคะคุณโจเซฟไซรัสค่ะจากประเทศซีเรียโอนนะคะคุณโจเซฟบอกว่าผมเห็นแสงสว่างแล้วก็ความโล่งว่างเป็นบางครั้งค่ะทำให้ผมมีความสุขผมฟุ้งแล้วก็เมื่อยน้อยลงนะคะสามารถวางใจนิ่งๆได้นานขึ้นไม่ห่วงหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยค่ะคุณโจเซฟบอกไม่เคยยิ้มเก่งขนาดนี้มาก่อนเหมือนคนที่โกรธใครไม่เป็นนะคะในสังคมของผมพระพุทธศาสนาถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ผมสัมผัสกลับตรงกันข้ามกันค่ะพระพุทธศาสนาเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตเป็นหนทางที่จะค้นพบตัวเองชีวิตที่แท้จริงต้องสงบและปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้ผมออกห่างจากตัณหาราคะโทสะและโมหะและก็ยังทำให้สามารถอดทนกับคนรอบข้างได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยกับทุกๆคนค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะคุณโอซามามอฟตานะคะจากประเทศอียิปต์กล่าวว่าผมรู้สึกว่าภายในร่างกายเนี่ยโล่งๆว่างๆและง่ายในการนำใจกลับเข้ามาไว้ที่ศูนย์กลางกายผมภาวนาเป็นภาษาอาหรับด้วยนะคะสักครู่คำภาวนาก็เปลี่ยนเป็นลูกบอลสีขาวที่กลางท้องซึ่งเป้าหมายสูงสุดของคุณโอซามาก็คือการได้มาเรียนรู้วิธีการทำสมาธิที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงความสุขภายในจะได้ฆ่ากิเลสซึ่งผมคิดว่าน่าจะพอเป็นไปได้ค่ะถ้าผมสามารถลดช่องว่างระหว่างผมกับพระเจ้าได้สมาธิไม่ใช่เรื่องที่ทำกันเพียงแค่ครั้งหรือ2ครั้งต้องเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของเราเพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทางของอันนี้ถูกต้องมากๆเลยนะคะไม่ใช่ว่านั่งครั้งเดียวแล้วจะได้นะคะเราต้องนั่งทุกๆวันให้เป็นวิถีชีวิตของเราค่ะอ่ะวันนี้นะครับก็จะเป็นวันหนึ่งที่เราจะให้เสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นดังขึ้นไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับพร้อมเพียงกันณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าร้านพระองค์นะครับเพื่อที่จะให้ธรรมจักรนั้นคุ้มครองโลกและจะเป็นอีกปีนึงนะครับที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้สร้างบุญใหญ่ในครั้งประวัติศาสตร์นี้นะครับและหลอมรวมคำอธิษฐานจิตอันบริสุทธิ์นี้นะครับให้เป็นหนึ่งแล้วก็แผ่กระแสแห่งความชุ่มเย็นนี้นะครับไปให้ทั่วโลกให้กว้างขวางนะครับไปในชั้นบรรยากาศครอบคลุมไปทั้งโลกใบนี้อย่างแท้จริงครับใช่แล้วค่ะ22เมษายนพุทธศักราช2560นะคะให้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะคะที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันนะคะในบุญใหญ่ในวันนี้ซึ่งมี2บุญด้วยกันนะคะนั่นก็คือในภาคบ่ายนี้นะคะเราจะได้ร่วมกันนะคะทอดผ้าป่าค่าใช้จ่ายภายในวัดนะคะแล้วก็ในพิธีในภาคค่ำเราก็จะได้มาร่วมกันย่ำระฆังธรรมระฆังทองนะคะอีกหนึ่งครั้งที่จะให้หน้าประวัติศาสตร์ชีวิตของเรามีแต่ความปลื้มปิติใจนะคะ46,464,646จบค่ะและมากกว่านั้นใช่ใช่แล้วค่ะนะรับรองว่าวันนี้เสียงระฆังนี่จะดังแล้วก็ก้องกังวานไกลไปทั่วจักรวาลนี้เลยค่ะครับค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าอย่าลืมส่งนะคะ Facebook Live มานะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะได้รวมตัวกันเพื่อสวดธรรมจักรนะคะก็ส่งมาได้เลยนะคะที่ Facebook Live ของแต่ละสถานที่ส่งมาที่ Facebook ของตนเองนะคะแล้วก็เลือกเซิร์ชค้นหาคำว่า GBNUS นะคะและอย่าลืม#สวดธรรมจักรทั่วโลกด้วยจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอนุโมท
ทนาบุญกันไปทั่วโลกในวันนี้ค่ะอีกสักครู่ท่านประธานส่งเดินทางถึงศูนย์กลางพิธีเราจะปฏิบัติธรรมพร้อมกันทั่วโลกนะครับแล้วก็ในภาคบ่ายเราร่วมกันนะครับทอดผ้าป่าและภาคค่ำสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรสำหรับในช่วงนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกัน 11:15 น.สวัสดีและอนุโมทนาบุญครับสวัสดีค่ะ ผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมมีจิตใจเข้มแข็งสำรวมกายวาจาใจไว้ได้ดีท้ายสุดก็จะได้ชื่อว่าเป็นอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าทันโตเศโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐสุดYour life full of joy There's nothing else But shining mind of virtue Within this place How am I we still together Anytime, day and night Let's practice meditation Choose your own timeMorning, afternoon, or at night It's time to light Your mind with the shine of Dharma Which will bring you Pleasure and peace for a lifetime No distress, no sadness The world be full of love and kindness It will be great To save the world fromDo the best with our mind, loving Mary. With strong goodness, we will share this world forever. From war to peace, no worry free from harm and crisis. Let's create a special place, my loving.
าทิฏฐินิชชานักขันติยาอย่าเชื่อถือเพียงเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีสังโวหาเรณะโสใจยังเวทิตพังความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำเด็กวันนี้วันอาทิตย์ไปไหนกันดีจ๊ะไปเล่นเกมครับไปเล่นตุ๊กตาค่ะน้องณภาอยากไปวัดค่ะไปวัดมันดียังไงคะพี่ณภาไปวัดแล้วดีไงคะเพื่อนๆก็มีความรู้สึกสบายใจได้บุญและได้ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวมากขึ้นค่ะทำให้หนูมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นค่ะทำให้จิตใจแจ่มใสค่ะได้ทำบุญกับคนที่ผมรักครับไปวัดแล้วปลื้มค่ะมีอย่างนี้พวกเรามาเชิญทุกคนไปวัดกันเถอะขอเชิญที่บ้านนะอาทุกท่านมาทำบุญทุกวันอาทิตย์ที่วัดใกล้บ้านวันหยุดแต่ไม่เคยหยุดสร้างบุญบารมีค่ะวันอาทิตย์ขอวัดทำบุญทุกวัดใกล้บ้านค่ะเย่านสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสัมมาเนนทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยัมมหังสัมมาสัมพุทธังยัมมหังสัมมาสัมพุทธังภวันตังสรณังคโตภวันตังสรณังคโตอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะตังภควันตังอภิปูชยามิตังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริง ด้วยสักการะนี้ยะมหังสวาขาตังภะคะวะตาธัมมังสะระนังคะโตนาสการเณนตังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ยะมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตอิมินาสการเณนะตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิอันมยังบุตสาภาควาโตอุปภาคณมการังกะโรมาเสนาโมทัสสะภาควาโตอัจจโยโนภันเตอัจจโยโนภันเตอัจจักขมาอัจจักขมายะถาภาเลยะถาภาเลยะถามุลเหยะถามุลเหยะถาอากุศเลยะถาอากุศเลเยมะยังกะรัมหาเยมะยังกะรัมหาเอวังภันเตมะยังเอวังภันเตมะยังอัจจโยโนอัจจโยโนปฏิคันหาทาปฏิคันหาทาอายติงสังวรายามะอายติงสังวรายามะข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงอากุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแต่ข้าพระพุทธเจ้าทำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจต่อไปในเบื้องหน้าอุกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารกานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดการสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพระกาศในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพระกาศในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพระกาศในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารกานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วยังนับจะประมาณมิได้และพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารนาทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์มา
ารดาบิดาบุญทานบารมีศีลบารมีได้กรรมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหนึ่งชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เธอนิพพานปัจจัยโยโหตุนิพพานปัจจัยโยโหตุกราบกราบกราบเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดินขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายแล้วก็ขยับเนื้อขยับท้องเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งเราให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ดีทีเดียวแล้วก็ปล่อยวางคลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่งแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่สำคัญทีเดียวเป็นวันคุ้มครองโลกเราจะได้มาเอาบุญใหญ่ดังนั้นทั้งวันในวันนี้เนี่ยรู้ทุกคนจะต้องรักษากายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ป
ราศจากเครื่องกังวลใดๆทั้งสิ้นปราศจากความขุ่นข้องหมองใจใดๆทั้งสิ้นเพื่อบุญของเราจะได้ไม่หกไม่หล่นเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่ของง่ายเมื่อวันนี้มาถึงจะต้องตักตวงบุญให้เต็มที่นะลูกนะเพราะฉะนั้นรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นขากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือประมาณนี้นะจ๊ะเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาจะต้องรู้จักตำแหน่งตรงนี้ให้ดีทีเดียวเพราะว่านอกเหนือจากเป็นตำแหน่งที่เป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดหรือที่ดับคือที่ตายของเราตรงนี้เนี่ยเป็นที่หลับเวลาเราหลับใจก็มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เป็นที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวแต่ที่สำคัญกว่านี้ก็คือเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อท่านสร้างบารมีได้เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยบารมีจะส่งผลให้ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอถึงวันสำคัญของชีวิตท่านใจท่านก็จะไม่ผูกพันต่อสิ่งใดเลยท่านก็จะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตอันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่พบหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานชีวิตได้แล้วก็จะไม่ลุกจากที่จะยอมตายเพราะว่าใจท่านไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นเลยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งธรรมชาติของใจที่ปล่อยวางได้อย่างนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นผูกพันในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งไปเองมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้เองใจท่านจะหยุดนิ่งอย่างสบายๆ
ราะไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นแล้วจนกระทั่งใจถูกส่วนพอใจถูกส่วนก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงลงไปเนี่ยเคลื่อนกันไปข้างในตกศูนย์ลงไปแล้วก็มีดวงธรรมนะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเองเป็นดวงธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ถูกบดบังเอาไว้พยามารดึงตรึงใจไปติดกับความทยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่ได้ประกอบไปด้วยดวงปัญญาในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเป็นต้นในความทยานอยากใจจึงไม่หยุดนิ่งเมื่อไม่หยุดก็ไม่ตกศูนย์เพราะฉะนั้นใจของมหาบุรุษทั้งหลายบรมพระโพธิสัตว์พอหยุดนิ่งถูกศูนย์ก็ตกศูนย์แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆใสประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยจะใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาเอกลักษณ์พระจันทร์ในคืนวันเพ็ญแต่ว่ามันใสเย็นละมุนละไมละมุนละไมใจยิ่งกว่านั้นอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันสั่งสมมาไม่เท่ากันจะเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นเป็นธรรมดวงแรกที่ท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือที่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือธรรมดวงแรกที่จะทำให้การเดินทางเข้าไปสู่ในเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคมันเกิดขึ้นได้ธรรมดวงนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นกับบรมโพธิสัตว์หนึ่งสว่างสวัยเจิดจ้ามาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ที่ไม่มีประมาณใจของท่านก็ยังนิ่งแน่นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาๆจนกระทั่งในสุดท่านก็ผ่านกลางธรรมดวงแรกเข้าไปเห็นธรรมในธรรมคือดวงสีสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติญาณทัสสนะซ้อนกันอยู่เป็นชุดละ6ดวงแล้วก็เชื่อมกับกายภายในที่มีอยู่ดั้งเดิมเป็นกายในกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกคือกายเนื้อของเรานี่แล้วก็กายภายในที่อยู่ในกายภายในเช่นกายมนุษย์ละเอียดอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์อยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายโลภพรมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายโลภพรมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรมกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรม
กายธรรมโสดาบันนาทักห้าวาสูงห้าวาก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีนาทักสิบวาสูงสิบวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีนาทักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์นาทักยี่สิบวาสูงยี่สิบฟ้าซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีกายใหญ่ซ้อนอยู่ในกลางกายเล็กซ้อนได้พระละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าประณีตกว่าใสสว่างกว่าซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกันไปตามลำดับกระทั่งในสุดท่านก็ได้บรรลุกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นกายสุดท้ายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาทำกันแบบนี้เขาเดินทางกันแบบนี้เริ่มต้นจากใจที่หยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้จึงสำคัญมากๆทีเดียวเมื่อเห็นธรรมดวงแรกไม่ช้าก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในคือพระธรรมกายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงทรงตัดกับพระวักกะลิแล้วก็ได้เห็นธรรมโพธิ์นั้นเห็นพระตถาคตเจ้าต้องเห็นธรรมดวงแรกดังกล่าวนี้ก่อนไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายธรรมกายโยอาหังอิติปิธรรมกายคือตัวจริงของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็มองเห็นตรตาดูว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้จึงได้นำความรู้ที่พระองค์ได้บรรลุทำทั้งหลายที่พระองค์บรรลุนี้มาถ่ายทอดสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายผู้ที่ฟังธรรมด้วยความเคารพไตร่ตรองดูในเหตุผลเห็นแล้วก็ปฏิบัติตามท่านแล้วก็บรรลุตามท่านก็เรียกว่าเป็นพระสาวกพระสาวกคือผู้ที่ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำมาไตร่ตรองแล้วก็ปฏิบัติตามจนกระทั่งบรรลุธรรมตามที่พระองค์ได้บรรลุพระองค์ทำอย่างไรพระสาวกก็ทำอย่างนั้นพระองค์บรรลุอย่างไรพระสาวกก็บรรลุกันอย่างนั้นสิ่งนี้จึงได้ตกทอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเราในปัจจุบันนี้วันนี้เป็นวันสำคัญทีเดียวในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธจะต้องเดินตามรอยตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ลูกทุกคนรวมใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ตรึกนึกถึงดวงใสๆใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆตรึกนึกถึงองค์พระใสๆใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสๆว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
เอพุทธาพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังพันธามิสปโสงแต่ยัทลัทธาสุขิตาเวรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเตสาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญยสิริและกัลยาณมิตรสิริพรสีพลแพ้วท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดและประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตปุพพภาคนมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมยังพันเตอิมานิมยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุ
ั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายวางใจเบาๆในกลางดวงบุญนั้นพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจบูชาธรรมท่านและอุทิศส่วนกุศลให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้ที่มีพระคุณของเราทั้งหลายเนี่ยเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวสัมปิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวสัมปิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวภิวาทนะสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจันตารโอธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังพะลังโสอัตถลัตโทสุขิตโตวิรุณโหพุทธัสสะกะเนอะรุวะโคสุขิตโตโหหิสหัสสะเอหิยาติภิโสอัตถลัตโทสุขิตโตวิรุณโหพุทธัสสะสะเนอรุวะโคสุขิตโตโหหิสหัสสะเอหิยาติภิโสอัตถลัตโทสุขิตโตวิรุณโหพุทธัสสะสะเนอรุวะโคสุขิตโตโหหิสหัสสะเอหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิสหัสธัมมคันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัมเพเตโรคาสัมเพเตอภยาสัมเพเตอันตรายาสัมเพเตอุปัตถวาสัมเพเตทุนิมิตตาสัมเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฒนโกธนวัฒนโกสิริวัฒนโก
ยัสวันทะกุวะพะละวันทะกุวะวันนะวันทะกุวะสุขวันทะกุวะหุตุสัมปทาทุคโรคัพพยาเวราโสกาสาตุจุปันทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตยชัสสาชัยเศรษฐิธนังทางส่วนหีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะพวคังวุนทิมชัยสุวาสตวาสาจะอายุจะเชียววสินเทียพวันตุเตียพวันตุสัมพมังคลังราคันตุสัมเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุนทิภวันตุเตยภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัมเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสธาสุนทิภวันตุเตยภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัมปะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราขอให้ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์และยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในล่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุคขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา
คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้ตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าบารมีมีความสุขและปลื้มปิติกันมากที่สุดอีกวันหนึ่งนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรารอคอยที่จะได้มาร่วมกันทอดพระป่าค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆของวัดพระธรรมกายซึ่งปัจจัยที่เราหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากและก็ได้นำออกมาฝากฝังไว้ในบวรพระพุทธศาสนาก็จะแปลเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้านะครับและบุญนี้นะคะก็จะบันดาลให้เราถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนะคะดังนั้นก็ต้องรักษาใจให้ผ่องใสตลอดทั้งวันเลยนะคะเลื่อนความขุ่นมัวออกไปก่อนเพื่อให้ใจของเรานั้นเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในวันนี้ได้อย่างเต็มที่ตลอดทุกอนุวินาทีเลยค่ะตอนนี้มองไปทางไหนนะครับก็เห็นแต่ผู้มีบุญที่เดินทางมากันในชุดขาวๆนะครับและก็เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับทั้งภายในและต่างประเทศนะครับความตั้งใจที่จะได้มาเก็บเกี่ยวบุญใหญ่ในวาระอันเป็นมงคลนี้นะครับในวันคุ้มครองโลกนะครับก็ขอให้เราปลื้มในบุญให้ได้ตลอดทั้ง3วาระนะครับทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วนะครับเพราะหลักวิชามีอยู่ว่าหากเราปลื้มในบุญนะครับในช่วงก่อนทำบุญจะส่งผลให้ชีวิตในปฐมวัยของเราประสบแต่ความสุขนะครับและถ้าหากว่าเราปลื้มในบุญช่วงกำลังทำนะคะบุญก็จะส่งผลให้ชีวิตในมัชฌิมวัยของเราเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญและหากปลื้มในบุญหลังจากที่ทำไปแล้วนะคะบุญก็จะส่งผลให้ชีวิตในปัจฉิมวัยของเรามีแต่ความสุขและถ้าเราปลื้มในบุญทั้ง3วาระทั้งก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำบุญก็จะส่งผลให้ช่วงชีวิตของเราตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยมีความสุขยิ่งขึ้นไปค่ะและก่อนที่เราจะไปเอาบุญใหญ่ในช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็ต้องมาอิ่มอร่อยกันก่อนก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปอิ่มอร่อยร่วมกันได้ที่จุดบริการต่างๆภายในสภาธรรมกายสากลของเราได้เลยนะครับทานเข้าไปก็ต้องตรึกระลึกนึกถึงบุญไปด้วยดวงบุญในตัวของเราก็จะได้ขยายใหญ่โตขึ้นใสสว่างขึ้นจะได้ดึงดูดความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตของเรานะครับ